รองศาสตราจารย์ดร.ชดา ณรงค์ฤทธิ์ผู้อำนวยการสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่างอาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวรกล่าวว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรได้บูรณาการผลงานวิจัยเชื่อมโยงส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียวในโครงการกรีนเขาค้อสานต่อรูท12เนื่องจากเล็งเห็นว่าการสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวของชุมชนถึงการพัฒนาและการจัดการที่มีคุณภาพส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ของเขาค้อนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากจึงจัดโครงการกรีนเขาค้อสานต่อรูท12เป็นการนำผลงานการวิจัยมาใช้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้หากมีการบริหารจัดการและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์โดยเฉพาะเขาค้อเพชรบูรณ์นั้นมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงแต่ละปีสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมายสำหรับผลงานวิจัยที่จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเขาค้อนั้นจะมุ่งเน้นพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมและเทศกาลในพื้นที่ภูหินร่องกล้าภูทับเบิกและเขาค้อการพัฒนาการเรียนรู้เครือข่ายของกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสีเขียวเช่นรีสอร์ทต่างๆมีการบริหารจัดการด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงลดรายจ่ายจัดการของเสียและใช้พลังงานทดแทนผลิตอาหารปลอดภัยผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานการส่งเสริมปลูกพืชทางเลือกเพื่อทดแทนพืชเชิงเดี่ยวที่ทำลายสิ่งแวดล้อมและการสร้างแหล่งท่องเที่ยวทุ่งดอกไม้ซึ่งในขณะนี้ได้มีการทดลองและวิจัยการปลูกดอกเก๊กฮวยและดอกคาโมไมล์ในรูปแบบไม่ใช้สารเคมีซึ่งปรากฏว่าได้ผลดีสามารถตอบโจทย์ในด้านเชิงธุรกิจท่องเที่ยวและการค้าได้โดยในส่วนของดอกเก๊กฮวยนั้นมีดอกค่อนข้างใหญ่มีกลิ่นหอมสามารถนำไปทำเป็นชาเก๊กฮวยมีรสชาติที่หอมหวานส่วนดอกคาโมไมล์ก็สามารถนำไปทำเป็นเครื่องดื่มได้เช่นเดียวกันสำหรับดอกคาโมไมล์นั้นโดยธรรมชาติจะมีกลิ่นหอมอยู่ในตัวอยู่แล้วหากเราเดินอยู่ในแปลงจะได้กลิ่นหอมของดอกคาโมไมล์อยู่ตลอดเวลาและนอกจากนั้นดอกคาโมไมล์สามารถนำไปสกัดเป็นหัวน้ำหอมและขายได้ในราคาที่สูงอีกด้วยด้านนายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่ากรีนเขาค้อสานต่อรูท12สอดคล้องกับแนวทางและนโยบายของจังหวัดที่มุ่งเน้นให้เพชรบูรณ์เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่สะอาดปลอดภัยอย่างไรก็ตามขณะนี้รณรงค์ไปยังทุกภาคส่วนทั้งเกษตรกรผู้ประกอบการธุรกิจและส่วนราชการตลอดจนนักท่องเที่ยวให้ตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวที่ได้รับทั้งการผ่อนคลายเพลิดเพลินพร้อมๆกับการเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมซึ่งเชื่อว่าหากทุกฝ่ายร่วมกันอย่างจริงจังนอกจากจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้แล้วยังเป็นการรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติได้ดีอีกด้วย